สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะทาบอนสีสันสดใสอีกหนึ่งชนิดมาให้เพื่อนๆดูนะคะน้องบอนต้นนี้นะคะจะให้ดูว่ากระดูกน้องนะคะสีแดงนะคะพื้นใบสีเขียวนะคะแล้วก็มีลายใบสีขาวสลับอมชมพูนิดๆนะคะกระดูกใบสีแดงเข้มชัดเจนเลยค่ะหูใบก็สั้นนะคะไม่ยาวนะคะแต่ว่าใบน้องใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วที่สำคัญค่ะก้านน้องดำค่ะดำปี๋เลยพอจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะน้องชื่อว่าลูกไม้ป่าก้านดำค่ะตัวนี้สวยงามมากเลยนะคะใบเล็กๆเขาก็เริ่มออกสีแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมีลายใบกระดูกใบที่เข้มนะคะมีลายตามใบแล้วก็พื้นใบนะคะความโดดเด่นของเขาก็อยู่ที่ก้านของเขาค่ะเพื่อนๆจะเป็นสีดำเลยค่ะดำเข้มเลยนะคะช่วงนี้นะคะบอนที่ออกมาขายในตลาดนะคะก็จะเป็นบอนไทยเยอะมากขึ้นนะคะซึ่งทุกคนก็ขยายพันธุ์นะคะเนี่ยค่ะเราก็เพิ่งจะได้น้องมาใหม่นะคะใบใหญ่โตมากเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเป็นบอนไทยเลี้ยงดีๆนะคะใบเขาก็จะใหญ่มากเลยนะคะก็ปุ๋ยที่เขาชอบนะคะก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุค่ะโดยมากเราก็จะใช้ปุ๋ยขี้วัวนะคะเรามีน้ำหมักขี้วัวผสมอยู่แล้วเนาะผสมราดรดนะคะพร้อมกับน้ำปูนใสนะคะน้ำปูนแดงเพื่อที่จะไม่ให้เขาลากเน่านะคะเพื่อนๆวันนี้ค่ะพาเพื่อนๆมาดูเห็นไหมคะสีสันสวยงามมากเลยนะคะลูกไม้ป่าก้านดำค่ะสวยมากนะคะแล้วก็ใบเขาสวยมากแล้วก็จะบอกว่าเขามีหลายต้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนกระถางนะคะให้น้องเขาอยู่กับสถานที่ให้คุ้นชินก่อนเราจะมาลองเปลี่ยนกระถางแล้วก็ดูหัวบอนเขานะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าบอนเนี่ยค่ะถ้าเขาช่วงหน้าปลายฝนต้นหนาวอะค่ะช่วงหน้าหนาวเนี่ยหัวบอนเขาจะยุบนะคะเราจะต้องสังเกตดูว่าถ้าสมมติว่าเกิดเขามีการทิ้งใบนะคะก็ให้แกะออกมาดูนะคะก็ของเราก็เริ่มมีการทิ้งใบหลายต้นแล้วเหมือนกันนะคะแต่ต้นนี้เพิ่งได้น้องมาน้องก็ยังสดชื่นอยู่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนไซส์กระถางให้เหมาะสมกับความใหญ่โตโออาของน้องเท่านั้นเองนะคะค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะกับบอนชนิดนี้ค่ะก้านดำสีสวยนะคะบอนลูกไม้ป่าก้านดำนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของมีนาชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ